มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมอันนี้ของสุดสัปดาห์นี้นี่แหละที่เป็นเรื่องร้อนมากเลยเราเห็นภาพกาโพสต์กันเนี่ยนะฮะโอ้โหในโลกออนไลน์คนแชร์กันเยอะมากกลุ่มที่ใช้ชื่อทริปจักรยานยนต์เป็น100 100ร้อยยคันชื่อทริปน้ําไม่อาบก็ค,บคือชื่อทริปนะเขาจะอาบหรือไม่อาบเนี่ยก็ไม่รู้แต่คุณผู้ชมลอ,องอคิดภาพดูสิ่งที่น่ากลัวกว่าการไม่อาบน้ําคือรถจักรยานยนต์มากันเป็น400ร้ยกว่าคัน แล้วอย่างนี้คือขับด้วยความเร็วสูงอุบัติเหตุจะเกิดอะไรไหมนะฮะแล้วไปไหนกันรู้ไหมเขาบอกว่าไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่ภูทับเบิกซึ่งช่วงนี้มันช่วงหน้าเที่ยวคนไปเที่ยวภูทับเบิกเยอะมากก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุไหมแล้วไม่ต้องกลัวเพราะมันเกิดแล้วม,มันเกิดแล้วเรียบร้อยจริงๆแต่ที่มากกว่าแค่อุบัติเหตุคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยทางตำรวจทางหลวงเขาไปตั้งด่านนะฮะเพื่อดูความปลอดภยัยปรากฏว่าเจอเนี่ยกระทำผิดกฎหมายออกใบสั่งไป72รายนะครับ แล้วที่สําคัญคือเจอมียาเสพติดด้วยหนึ่งรายฮะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องยาเสพติดก่อนเลยเนี่ยครับเป็นยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่เขาเจอในกระเป๋าของหนึ่งในผู้ร่วมทริปน้ําไม่อาบที่เป็นกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์เป็นร้อยร้อคันเนี่ยทั้งหมด430คันนะมุ่งหน้าไปภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์2 3 24พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้ ทางเพจทางการของตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาแจ้งรายงานผลปฏิบัติการของตํารวจทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ได้นํากําลังเข้าไปสกัดขบวนรถจักรยานยนต์แก๊งน้าไม่อาบไว้3จุดครับก็คือที่ถนนทางหลวง21นะครับพื้นที่ตําบลโคกสะอาดอเาเภอสีเทพทางหลวง21ตําบลหนองแจงอเาเภอบึงสามพันบึงสามพันนะขออภัยครับแล้วก็ทางหลวง2372า,าําบลนาเกาะอาเภอหล่มเก่าด้านพันตํารวจโทรวร,รบดินเสร์จเลิศสุภสินสถิตย สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์เล่าให้ฟังกับว่าทางผู้บังคับบัญชามีคําสั่งให้สถานีตำรวจทางหลวง5กองกํากับการ1กองบังคับการตํารวจทางหลวงเพชรบูรณ์ดาเนินมาตรการป้องกันการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องจากกรณีที่มีกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์จัดก,กิจกรรมชื่อทริปน้าไม่อาบผู้ชมหลายท่านอาจจะคุ้นเพราะว่าเขาจัดก,กันทุกปีปีละค,ครั้งนะค,ะนะครับเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์และที่สําคัญก็คือช่วงเวลานั้นเนี่ย ช่วงเวลาที่เขามามันเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะคนมาเที่ยวที่ภูทับเบกิกที่เพชรบูรณ์กันเยอะอยู่แล้วก็กลัวว่าจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยอะไรใดๆต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงอาจจะสร้างปัญหาจราจรหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญเบิ้ลเครื่องอะไรต่างๆกันนะคบจากการที่ไปตั้งจุดตรวจ3จุดเนี่ยนะฮะเขาก็สามารถตรวจสอบรถทั้งหมด430คันเป็นรถยนต์บรรทุกสไลด์30คันนอกนั้นเป็นจักรยานยนต์400คัน มีการออกใบสั่งที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน38รายและขี่กันมาเนี่ยไม่มีใบขับขี่16รายไม่สวมหมวกนิรภัย17รายไม่ติดแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษี1รายรวมทั้งหมดเป็น72รายนะครับและมีการยึดรถจักรยานยนต์ไว้ตรวจสอบ1คันแล้วก็ยึดยาเสพติดไว้ตรวจสอบ1รายอันนี้ยังไม่นับกรณีที่ชาวบ้านเขาไปแจ้งเรื่องเดือดร้อนรำคาญเรื่องเบิ้ลเครื่อง เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดนลูกหลงคนอื่นบนถนนไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่บนพื้นฐานของต้องการความปลอดภัยให้กับทุกคนทั้งคนช,ชาวแก๊งเองนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยนะครับ